สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูแมคแอนชีสแบบไขมันตำ่ำที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกทท่านคะ่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของมะกรนีต้มสุกหนึ่งถ้วยตวงต่อมาให้คุณเตรียมในส่วนของเชดดาร์ชีสสามแผ่นให้คุณเตรียมในส่วนของนมสดรสจืดแบบไขมันตำ่ำหนึ่งถ้วยตวง ให้คุณนําแป้งสาลีอเนกประสงค์สองช้อนโต๊ะน้ำห้าช้อนโต๊ะรวมกันและพักไว้ก่อนต่อมาให้คุณยกหม้อขึ้นตั้งไฟให้คุณใส่นมที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะให้คุณรอจนกระทั่งนมร้อนและเดือดต่อมาให้คุณนําชีสท,ที่เตรียมไว้หนึ่งแผ่นใส่ตามลงไปและให้คุณคนคนส่วนผสม,มให้เข้ากัน ให้คุณนำชีสอีกหนึ่งแผ่นใส่ตามลงไปและให้คุณคนคนส่วนผสมให้เข้ากันให้คุณนำชีสแผ่นสุดท้ายใส่ตามลงไปและให้คุณคนคนส่วนผสมให้เข้ากัน ต่อมาให้คุณนำมรการณีต้มสุกที่เตรียมไว้ใส่ตามลงไปให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งมรการณีร้อนต่อมาให้คุณนำส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ใส่ตามลงไปและในอีกมือหนึ่งให้คุณคนๆส่วนผสมไปด้วยจนกระทั่งน้ำซอสข้น เมื่อน้ำซอสเข้มข้นถูกใจคุณแล้วให้คุณปิดเตาไฟและให้คุณตักมักคอรนีใส่ถ้วยจัดวางเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูมักคอรนีและชีสแบบไขมันตำํำที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ